สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนๆวันนี้โมชวนเพื่อนๆลุยครัวทำคุกกี้เมล็ดชียาเจอกับอัลมอนด์โอ้โหเพื่อนๆคะอะไรจะอร่อยขนาดนี้มันจะกรอบกรอบนุ่มๆละลายในปากทันทีหวานหวานเจอเค็มนิดๆแถมหอมกลิ่นอบเชยด้วยนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เข้าฤดูคริสต์มาสปีใหม่รับรองเลยค่ะถ้าเพื่อนๆทำเป็นของขวัญเอาไปให้คนที่เพื่อนๆรักเขาจะชื่นใจสุดๆเลยแล้วเพื่อนๆเองก็จะอิ่มใจที่ทำคุกกี้ด้วยฝีมือด้วยหัวใจของตัวเองนะคะแล้วที่สำคัญด้วยก็คือทำง่ายง่ายมากๆเลยนะคะแล้วแถมเป็นคุกกี้ที่ผสมความเฮลตี้ลงไปด้วยเพราะเราใส่เมล็ดชียาลงไปมันจะเพิ่มความกรุบกริบกรุบกริบเพิ่มความอร่อยขึ้นมาอีกด้วยซ้ำว่าแล้วฝอยเยอะอีกแล้วไปลุยครัวกันเลยค่ะสำหรับปริมาณส่วนผสมเพื่อนๆคลิกดูข้างใต้อินโฟบ็อกซ์ได้เลยนะคะเรามีแป้งมันน้ำตาลไอซิ่งเกลือเบกกิ้งพาวเดอร์เนยแป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็เมล็ดชียาเพิ่มความกรุบกริบอร่อยสุดๆแถมเฮลตี้ด้วยค่ะเพื่อนๆท็อปปิ้งเพื่อนๆจะใช้แอลมอนด์วอลนัทหรือเม็ดมะม่วงหิมพานต์ก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบเลยล่ะค่ะโมชอบทานกับแอลมอนด์มากๆเลยแล้วนี่โมใส่อบเชยเพิ่มความหอมลงไปด้วยค่ะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ลงไปจะยิ่งหอมยิ่งขึ้นเลยเรามาเริ่มกันนะคะเอาแป้งสาลีอเนกประสงค์ลงกระชอนค่ะล่อนกระชอนเสร็จแล้ววางไว้ข้างๆก่อนแป้งมันก็ลงกระชอนเส้นเดียวกันค่ะนี่แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะเพื่อนๆแล้วพักไว้สักครู่นะคะทีนี้เราเอาเนยใส่ลงไปในถ้วยตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งน้ำมันนิดหน่อยเสร็จแล้วนวดให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆนวดประมาณสัก2นาทีเองค่ะนวดจนกว่าน้ำตาลไอซิ่งจะละลายเข้าไปกับเนยจะออกมาแบบเหมือนเป็นครีมๆนุ่มๆเนียนๆนั่นแหละค่ะเพอร์เฟคเลยเห็นไหมคะเริ่มเป็นเหมือนครีมๆนุ่มๆแล้วแค่2นาทีเสร็จค่ะเสร็จแล้วเอาแป้งสาลีอเนกประสงค์ของเรามาผสมกับแป้งมันเมล็ดชียาเพิ่มความกรุบกริบเกลือหน่อยนึงแล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์ค่ะผสมให้เข้ากันนิดหน่อยให้เมล็ดชียาเต็มทั่วแป้งของเรานั่นแหละค่ะเสร็จแล้วเอาแป้งสาลีกับเมล็ดชียาที่เราผสมตะกี้ลงไปกับน้ำมันเนยแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งที่เรานวดเอาไว้แล้วนะคะนวดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆโมใช้มือนวดนะคะประมาณสัก 5-7 นาทีเองค่ะจากสูตรและวิธีทำนี่จะเหมือนตอนที่เราทำคุกกี้สิงคโปร์เพื่อนๆจำได้ไหมคะเพียงแต่คราวนี้มันจะอร่อยไปอีกแบบนึงเพราะเจอเมล็ดชียาค่ะนวดประมาณสัก 5-7 นาทีเพื่อนๆจะเริ่มรู้สึกได้ว่าตัวแป้งจะเริ่มเกาะกันแล้วนะคะเขาจะเนียนนุ่มเกาะกันมากยิ่งขึ้นโอ้นี่โมเกือบจะลืมใส่อบเชยลงไปรีบใส่ลงไปเลยค่ะนวดให้เข้ากันเพื่อนๆจะรู้สึกได้ว่าตัวแป้งใกล้จะเสร็จแล้วเมื่อเขามาเกาะติดกันนะคะในอุ้งมือของเรานี่เขาจะติดกันแต่พอเราใช้นิ้วบี้ๆเอานี่เห็นไหมคะเขาจะเหมือนละลายตกลงไปนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าพอเราใช้อุ้งมือมากดปุ๊บเขาก็จะมาติดกันใหม่นั่นแหละค่ะถูกต้องเลยพอเขาเกาะติดกันปุ๊บนะคะเพื่อนๆเราก็เตรียมทำตัวคุกกี้ของเราค่ะเอามือกดลงไปนิดนึงเสร็จแล้วเพื่อนๆเอาอะไรก็ได้นะคะมาทำให้ตัวแป้งนี่บางๆค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ต้องบางเวอร์นะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะมันจะหนาประมาณสัก 0.5 เซนติเมตรค่ะนี่แหละค่ะประมาณสักค
ครึ่งเซนติเมตรจะได้เป็น perfect consistence ของคุกกี้ตัวนี้เลยล่ะค่ะเสร็จแล้วใช้ตัวฟอร์มมาแกะออกมาเป็นรูปอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบเห็นไหมคะนี่แหละค่ะจะประมาณสัก 0.5 เซนติเมตรนั่นแหละจะอร่อยมากๆเลยเวลาเรากัดลงไปนะคะมันจะทั้งนุ่มๆทั้งเบาๆทั้งหนึบๆหน่อยๆนี่แหละค่ะเพอร์เฟกต์เลยเพื่อนๆใช้ฟอร์มอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะคะโมใช้ทั้งตัวดาวทั้งตัวแมวเลยแหละค่ะพอเสร็จแล้วโมก็เอามาร่วมกันใหม่เพราะว่าเห็นไหมคะตรงข้างนอกนี่มันจะบางไปสำหรับโมบางไปหน่อยนึงค่ะเพราะว่าโมอยากให้คุกกี้ออกมาทุกตัวเท่ากันประมาณสัก 0.5 เซนติเมตรนะคะเอาแป้งมารวมกันใหม่ใช้มือกดลงไปใหม่อีกทีนึงแล้วก็เริ่มตั้งแต่ทีแรกเลยแหละค่ะเพื่อนๆขอให้ตัวหน้าข้างบนนิ่เนียนนะคะคุกกี้จะได้ออกมาสวยๆค่ะนี่คุกกี้ของเราใกล้จะเสร็จแล้วดูตัวฟอร์มแมวน่ารักไหมคะเสร็จแล้วเอาไข่แดงมาปาดนะคะอันนี้เพื่อนๆไม่จำเป็นค่ะไม่ต้องปาดไข่แดงก็ได้ตอนที่แม่ของโมทำแม่เขาไม่ใช้ไข่แดงปาดแต่โมปาดไข่แดงลงไปเพื่อพวกเมล็ดอัลมอนด์แคชูนัทวอลนัทจะได้ติดอยู่กับคุกกี้ 100% ค่ะเสร็จแล้วค่อยๆวางท็อปปิ้งลงไปอันนี้มัวใช้หมดเลยค่ะทั้งอัลมอนด์ทั้งแคชูนัททั้งวอลนัทเพราะชอบหมดเลยแล้วนี่แมวของโมนะคะเพื่อนๆไม่มีตาแต่มีปลอกคอเป็นเมล็ดหิมพานต์ค่ะนี่ดาวดวงใหญ่เจอกับวอลนัทดาวดวงเล็กเจอกับอัลมอนด์หน้าตาหลายแบบเพิ่มความอร่อยค่ะเสร็จแล้วเอาเข้าเตาอบนะคะเพื่อนๆประมาณสัก15นาที175องศาค่ะเครื่องเตาอบของโมใช้เวลาแค่15นาทีเพื่อนๆลองดูของเพื่อนอาจจะใช้เวลาน้อยหรือมากกว่านิดนึงนะคะหลังจาก15นาทีเราก็จะได้คุกกี้แบบสิงคโปร์ที่มาเจอเมล็ดชียากับอัลมอนด์สุดอร่อยตัวนี้นี่เองกลิ่นหอมหอมเวลากัดลงไปละลายในปากทันทีทั้งนุ่มทั้งกรอบละมุนเนียนเพื่อนๆคะทานตัวหนึ่งแน่นอนไม่พอทานหมดเกลี้ยงเลยล่ะค่ะแล้วยิ่งถ้าตัวฟอร์มออกมาน่ารักอย่างเช่นตัวรูปแมวนี่ยิ่งขยันทานหนักเลยล่ะค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมเลยคะทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะยิ่งถ้าเป็นเพื่อนทำที่บ้านไม่ได้ถ่ายวิดีโออย่างมูนะคะเจอเร็วปิ๊กปี๋เลยแล้วที่สำคัญนะคะเพื่อนๆห้องครัวจะหอมกลิ่นอบเชยมากๆเลยแหละค่ะแล้วพอเวลาเราหยิบเข้ามาจะเข้าปากอื้อหือกลิ่นหอมลอยมาก่อนเลยว่าแล้วได้เวลาโปรดของมูต้องชิมให้เพื่อนๆดูว่าเอ๊ะอร่อยจริงหรือเปล่าหรือมูเมะลองชิมดูนะคะอร่อยอ่ะสำหรับวันนี้โมขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะโอกาสหน้าเจอกันใหม่แล้วคุณแม่จะกลับมาลุยครัวกับเราแน่นอนค่ะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะบ๊ายบายค่ะ